าการจากไปของคุณพุ่งเนติพนนักเทื่อนไหวทางการเมืองคนนี้ยังไม่จบแค่นี้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางครอบครัวแล้วก็รวมไปถึงทนายความยังเดินหน้าเรื่องของการหาสาเหตุคําชี้แจงการเสียชีวิต อย่างเป็นทางการแล้วก็ตอนนี้เขายังไม่เชื่อว่าการถแถลงข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงนะคะเพราะว่ามีจุดข้อสงสัยหลายด้านด้วยกันแต่ทีนี้ก็ยังมีเรื่องของอุดมการทางการเมืองของบุ้งที่ดูว่าตอนนี้ใครกําลังจะเดินหน้าสารต่ออุดมการนี้โดยที่งานศพก็เป็นไปอย่างเศร้าโศกนะคะกับพิธีชาปนก,กิจพาคุณผู้ชมไปไล่เรียงดูกันเริ่มต้นที่วัดก่อนนะคะที่วัดสุทธาโพธิ์ค่ะครอบครัวญาติเพื่อนสนิท และมวลชนผู้ร่วมอุดมการก็เดินทางมาร่วมพิธีชาปนกิจของนางสาวเนติพรหรือว่าคุณบุ้งทะลุวังมีการจัดดอกไม้พวงรีดนี่ค่ะมีธงสัญ,ญลักษณ์ต่างๆ ของกลุ่มทะลุวังโดยกลุ่มมวลชนที่เดินทางมาก็แสดงออกด้วยการชูรูปนักโทษคดีทางการเมืองแล้วก็ตะโกนว่าปล่อยเพื่อนเราคือต้องยอมรับว่ายังมีบุคคลที่ถูกจับกลุ่มนะคะกำลังต่อสู้คดีอยู่ที่เป็นกลุ่มเดียวหรือว่าเพื่อนร่วมอุดมการกับพวกเขาอยู่ขณะที่ทนายความค่ะคุณกฤษดานุจรัตบอกแบบนี้บอกว่ามีการถแถลงเป็นคำชี้แจงหน้าเมนเผาศพ นางสาวเนติพรหลังจากกรมราชธรร์ออกเอกสารยืนยันการรักษาว่าให้การช่วยเหลือตามมาตรฐานการรักษาวิชาชีพของแพทย์ทำทุกอย่างตามขั้นตอนทนายกฤษดาอ่านคำถแถลงเสร็จก็ได้ฉีกกระดาษตรงหน้าเมนเลยนะคะ อ่านจบฉีกกระดาษเลยจากนั้นครอบครัวแล้วก็เพื่อนค่ะแห่ศพวนรอบเมนสามรอบนะคะโดยมีคุณใบปอเป็นผู้ถือรูปหน้าศพพี่สาวคุณบุ้งถือกระถางทูบคุณสายน้ำแล้วก็คุณแบมนะคะเข็นโรงศพนะคะเข็นโรงศพร่วมกันขณะที่มีบุคคลสําคัญทางการเมืองเดินทางมาร่วมพิธีด้วยมีนะะักข่าวสังเกตเห็นคุณจตุพรพรมพันธ์อดีตประธานนปชค่ะคุณนทุศายเกื้ออดีตแกนนานปชแต่มองหาเลยหยก หยกก็คือเยาวชนที่เคยอยู่ในการดูแลของบุ้งก็คือรักกันเป็นพี่น้องเป็นแม่ลูกกันนะคะหยกไม่ได้เดินทางมาร่วมงานชาปนากิจด้วยทีนี้มาดูความเคลื่อนไหววันนี้ค่ะทนายความกับกลุ่มเพื่อนจะไปที่โรงพยาบาลราชทันไปขอประวัติการรักษา5วันก่อนเสียชีวิต หลังจากถูกเลื่อนการส่งเอกสารมาแล้วถึง7ครั้งด้วยกันยังคงมีความเคลื่อนไหวต่อเรื่องนี้ทางฝั่งของคุณพิธาลิมเจริญรัตน์นะคะสสบัญชีรายชื่อพรรเก้าไกลให้สัมภาษณ์ก่อนจะเริ่มงานมหกรรมนโยบายพรรเก้าไกล policy f a s t ครั้งที่1น,นะคะเก้าไกล Big Bang ที่จัดขึ้นที่ไบเทคบางนา มีช่วงหนึ่งที่พูดถึงประเด็นของบุ้งในตีพรนะคะคุณพิธาบอกว่าขอให้รอรอฟังความชัดเจนจากแพทย์ที่ให้การรักษาซึ่งพลตํารวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าวันนี้เนี่ยก็คือวันจันทร์ที่20จะมีการให้ข้อมูลกับครอบครัวในเรื่องนี้ด้วยดังนั้นขอให้สังคมตั้งสติแล้วก็รอฟังข้อมูลจากทางกรมราชทันผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่า เหตุผลที่สสพักเก้าไกลไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวในช่วงที่ทางด้านของนิติพรเนี่ยนะคะ,ะเขาออกมาเรียกร้องแต่มีการมาแสดงความเห็นในช่วงที่เสียชีวิตไปแล้วอันนี้ถือเป็นการฉกฉวยโอกาสหรือเปล่าคุณพิธาบอกไม่ใช่การฉกฉวยแน่นอนค่ะเพราะว่าการเคลื่อนไหวของเยาวชนมีอิสระเป็นตัวของตัวเองไม่ได้มีการยึดโยงในส่วนของพักการเมืองไหนพักการเมืองหนึ่งแต่พักคก้าวไกลก็เชื่อในหลักของนิติธรรมนิติรัฐนะคะ เชื่อในสิทธิ์ในการประกันตัวสิทธิ์การเข้าถึงทนายความแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพักเก้าวไกลกับกลุ่มเยาวชนจะเห็นไปในที่ทางเดียวกันเสียทุกเรื่องผู้สื่อข่าวถามต่อค่ะว่าพักเก้าไกลเนี่ยจะเข้าไปคุยกับบุคคลที่ยังคงอดอาหารหรือเปล่าหลังจากที่มีการสูญเสียบุ้งในตีพรไปแล้วคุณพิธาบอกว่าตัวพวกเราเองเนี่ยนะคะพยายามพูดคุยกันมาโดยตลอด3ปีที่ผ่านมา ไม่อยากจะให้เอาชีวิตเนี่ยไปเสี่ยงแต่เราก็ไม่สามารถจะไปก้าวไกลความมุ่งมั่นแล้ก็ความเด็ดเดี่ยวและจิตใจของพวกเขาได้เพราะไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวค่ะแต่ถ้าหากมีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมให้เอาชีวิตตัวเองเนี่ยนะคะก็บอกเอาไว้ว่าให้เอาชีวิตของตัวเองมาก่อนการต่อสู้เพราะยังอีกยาวนาน แต่เขาจะฟังหรือไม่ฟังอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาบางครั้งการเลือกทําแบบนี้อาจให้เพื่อสังคมได้รับรู้ถึงข้อเรียกร้องค่ะเราก็พยายามพูดคุยมาโดยตลอดตั้งแต่สองสาปีที่ผ่านมาที่มีเหตุการณ์ว่าอ,าอยากจะให้คิดถึงว่าเอาเอาชีวิตมาก่อนแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะไปก้าวไก่ความมุ่งมั่นความเด็ดเดี่ยวแล้วก็จิตใจของเขาได้ถ้า ผมเองก็ไม่ได้รู้จักกับพวกเขาเป็นการส่วนตัวแต่ถ้าเกิดมีโอกาสได้เขาไปเยี่ยมหรือหรือเจอกันก็ก็จะบอกเขาว่าว่าเอาชีวิตตัวเองมาก่อนการต่อสู้นี่จะยังอีกยาวนานแต่เขาจะฟังหรือว่าไม่ฟังอันนั้นมันเป็นสิทธิของเขาที่เขาคิดว่าเขาอยากจะต้องการที่จะทําอย่างนี้เพื่อที่จะให้อ่ใหให,ให้ให้สังคมได้รับรู้ว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการจะเรียกร้องคืออะไรนะครับ ตอนนี้ที่อีกคนนะคะที่หลายคนกําลังเป็นห่วงก็คือนางสาวทานตะวันนะคะว่าจะต้องไปคุยหรือเปล่าเรื่องนี้เนี่ยคุณพิธาบอกว่าเท่าที่รู้ย้ายตัวมาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติแล้วก็อยากให้ทานตะวันเนี่ยคิดให้เยอะๆคิดถึงภาพใหญ่ภาพรวมนะคะตอนนี้เข้าใจว่าทุกคนเสียใจกับการสูญเสียแต่ชีวิตของตัวเองก็เป็นเรื่องสําคัญก็ฝากให้คิดถึงคุณพ่อคุณแม่รวมถึงฝากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปดูแลหรือไปพูดจาดึงสติกับทานตะวันด้วยะคะ่ะ